ยังอยู่ในเรื่องของน้ําท่ากันกับการวางแผนทรัพยากรน้ํานะคะกลมชนระทานค่ะได้มีการวางแผนนะคะในการบริหารจัดการน้ํารับช่วงฤดูฝนนะคะที่อาจจะมีการทิ้งช่วงแล้วก็เน้นย้าในเรื่องของ12บมาตรการรับฤดูฝนนี้ด้วยค่ะ นายทวีศักดิ์ชนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้เปิดเผยถึงภาพรวมของปริมาณน้ําในปัจจุบันทั้งเขื่อนขนาดใหญ่และก็เขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีทั้งหมด470แห่งมีปริมาณน้ําอยู่ที่39,780ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ52ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่า2,700ล้านลูกบาศก์เมตรหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะคะว่าช่วง เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ฝนนะคะจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่เดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนก็จะกลับมามีฝนตกชุกอีกรอบหนึ่งประกอบกับมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านประทเทศไทยประมาณ1-2ลูกค่ะกรมชลประทานนะคะได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ําตาม12มาตรการรับมือกับฤดูฝนในปี2566โดยคาดการพื้นที่เป้าหมายแล้วก็พื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําทบทวนเกณฑ์นะคะบริการการจัดการในแหล่งน้ํา เกื่นระบายน้ําการซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานจนมีกระบวนการสร้างการรับรู้แล้วก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับช่วงสิ้นสุดการบริหารจัดก,การน้ําในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสำรองน้ำสองหมืล้านลูกบาทเมตรนะครับพร้อมวางมาตรการจาัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิน่น ท้องที่นะครับที่มีแหล่งน้ำเนี่ยกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดรองรับปรากฏการณ์เอลนินโยครับยืนยันว่ามแม้จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนนะครับรองอธิบดีกรมชลประทานก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนในบางพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งกรมชลประทานนะครับก็มีการบรูรณา,าการความร่วมมือกันกับจังหวัดครับบริหารจัดการน้ำตาม12มาตรการ รับมือฤดูฝนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งแจ้งไปยังโครงการโุลประธานขอความร่วมมือเกษตรกรปรับเปลี่ยนแผนการเพาะปลูกทำนาปีครับสำหรับแผนการเพาะปลูกทำนาปีทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ16ล้านาไร่ขณะนี้เนี่ยได้เพาะปลูกไปแล้ว6ล้านไร่นะครับหรือว่าร้อยล้านส ส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับลุ่มเจ้าพรยาก็มีการเพาะปลูกไม่น้อยกว่าร้อละ80ของพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีแผนเพาะปลูก8ล้านไร่นะครับได้เพาะปลูกไปแล้วกว่า4ล้านไร่นั่นเอง